เอ็มอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้รู้จักกันมามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็วันนี้ค่ะเอ็มตั้งใจที่จะมาส่งพี่โอเป็นครั้งสุดท้ายด้วยใจด้วยรักและความผูกพันที่เรามีต่อกันค่ะอยากจะให้พี่หลับให้สบายค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องห่วงอะไรใดๆทั้งสิ้นให้พี่หลับให้สบายแล้วไปสู่สุคติเอ็มจะดูแลลูกพี่ไม่ต้องห่วงขอบคุณค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสไปไหว้ตรงหน้าเลยได้มีโอกาสพูดอะไรกับพี่โอบ้างก็บอกว่าให้พี่นอนหลับให้สบายนะเราก็ต่างคนก็ต่างรักกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราอภัยให้กันเพราะว่าเรื่องชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากก็ต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ด้วยกันมาช่วงหนึ่งก็คือเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรค่ะก็ขอให้พี่ไปสู่สุคติก็บอกแกแบบนี้ค่ะไม่อยากให้แกห่วงอะไรอีกค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวของพี่โอด้วยค่ะได้ให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็คือยังไม่ได้พูดอะไรกันมากนะคะเพราะก็ยังแบบว่าอยู่ในอาการที่โศกเศร้ากันทุกคนค่ะก็พูดกันปกติค่ะค่ะทักทายกันปกติค่ะน้องใช่ไหมคะน้องก็บอกว่าหมอมาไม่ต้องคิดมากนะค่ะไม่ว่าจะยังไงมันก็คือน้องเขาก็รู้ว่าเรากลัวหมอมาจะคิดมากเงี้ยค่ะบอกว่าไม่เป็นไรลูกก็เลยบอกก็คือเหมือนว่าให้กำลังใจกันละกันเงี้ยค่ะน้องก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่ต้องคิดมากมันมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะพูดอยากจะเคลียร์หรืออะไรที่เรามีกังวลที่อยากจะสื่อสารออกมาไหมคะตอนนี้เอ็มอยากจะแค่บอกว่าอยากไม่อยากจะพูดไม่กังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วค่ะแล้ววันนี้เพราะว่าไอ้ข่าวที่ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในการอาการทุกคนโศกเศร้าแล้วก็เสียใจอยู่ค่ะวันนี้ก็แค่ตั้งใจที่อยากจะมาส่งพี่โอให้แกไปให้หลับให้สบายไปสู่สุคติค่ะอย่างที่เกิดขึ้นส่งผลกับจิตใจไหมอะไรนะคะที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับจิตใจก็ถ้าถามว่าส่งผลกระทบไหมมันก็ส่งผลกระทบแต่เราก็เข้าใจว่าครอบครัวและการสูญเสียเราก็เข้าใจตรงนั้นค่ะเราเองก็เข้าใจครอบครัวเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อพี่โอโดยตรงเลยค่ะมาส่งแกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะไม่คิดอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะที่มีคลิปออกมาอันนั้นคิดไหมว่าจะเป็นคลิปเสียงสุดท้ายที่เราได้ยินคือตอนแรกไม่เคยคิดเลยไม่ได้คิดเลยเพราะว่าก็ได้คือได้คุยกับแกแล้วก็บอกแกว่าอย่าทำแบบนั้นนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าโอตัดสินใจแล้วแกไม่ต้องเสียใจนะถ้าโอไปก็ไม่คิดที่ว่าแกจะใช่ค่ะจริงๆแกเคยแบบพูดในทำนองนี้มาก่อนมันจะมีช่วงปีที่2ที่แกเริ่มค่ะเป็นมาก็แกจะพูดครั้ง2ครั้งแล้วก็อันนี้ก็จะให้กำลังใจเนาะเพราะว่าอยู่กันแค่3คนที่บ้านที่เชียงใหม่ค่ะพอแกเพิ่งกลับมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณ4เดือนจะเข้าเดือนที่5ค่ะก่อนหน้านั้นก็ดูแลกันมาตลอดความประทับใจที่เรามีกับพี่โอ๋อ่ะค่ะพี่โอ๋เป็นคนดีมากช่วยเอ็มดูแลลูกทั้ง2เลยค่ะเพราะว่าน้องบาสน้องไปฝนก็พี่โอ๋ก็ช่วยดูแลช่วยเลี้ยงมากก็ประทับใจที่แกเป็นคนดีค่ะ
เป็นผู้ให้เป็นมิตรภาพมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะก็จะจำไว้ไม่ลืมอยากบอกพี่ว่าก็รักพี่เหมือนกันนะคะคำสัญญาอะไรที่ได้ให้กันไว้สัญญาคำสัญญาเนี่ยคือแรกๆมันเป็นแรกๆเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะที่บอกว่าเอออยู่ด้วยกันมาก็เดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันจะดูแลกันเนี่ยค่ะประมาณนั้นไม่ใช่เพิ่งมาสัญญากันนี่อายุก็เยอะกันแล้วเนาะจะมาสัญญากันตอนนี้ก็ค่ะก็ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะ